Creator Level 99 Job 70เรียบร้อยแล้วนะใช้มันเป็นส่วนผสมนะครับนี่แล้วเราก็จะได้การมันเลยครับลูกพี่เจ้าเห็ดทั้งหลายเรียบร้อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJG Esport Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำภารกิจเปลี่ยนเจเนติกโดยไม่ใช้ใบเปลี่ยนคลาส3เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเบื้องต้นตอนนี้เราเป็น Creator Level 99 Job 70เรียบร้อยแล้วนะครับผม wow. ก็คือในช่วงของกิจกรรมฮอตฟ้าหรือว่ากิจกรรมพิสูจน์รักนักผจญภัยนะครับผมที่ทำให้เราเก็บเลเวลได้จนถึงเลเวล99จบ70ได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนเจเนติกกันแบบว่าโดยไม่ใช้ใบเปลี่ยนคลาส3แบบอย่างง่ายนะครับก็คืออันดับแรกนะครับผมเพื่อนๆวาร์ปมาที่เมืองนาการนะครับหรือว่าเมืองอเดบารันก่อนนะครับผมแล้วให้เราเดินไปที่มุมด้านล่างซ้ายของแมปได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเลือกตรงที่เป็นจ็อบแมปนะครับตรงที่เขาส่งมาให้ในอีเมลของเรานะครับผมคลิกไปเลยแล้วมันก็จะนำพาเราไปแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับผมมันอยู่บริเวณด้านซ้ายให้เราเดินลงไปได้เลยนะครับเพื่อนของเราก็รอเปลี่ยนเจเนติกด้วยเช่นกันอีกหนึ่งคนนะครับผมไปครับตามลูกศรไปได้เลยให้เข้าบ้านไปได้เลยนะครับผมตอนนี้เพื่อนของเราเลเวล99จ็อบ70ด้วยเช่นเดียวกันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปเปลี่ยนเจเนติกแบบว่าไม่ใช้ใบเปลี่ยนคลาส3ก็ให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับผม Archimist Union Member นะครับอย่าลืมอัพจ็อบอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะเปลี่ยนไม่ได้โอเคหลังจากที่เราอัพจ็อบอะไรครบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราไปคุยกับ NPC ตัวนี้ได้เลยนะครับผม Archimist Union Memberคุยกับเขาไปนะครับผมว่าเราต้องการจะเปลี่ยนเจเนนะครับตรงนี้ก็เลือกคำว่าแน่นอนนะครับผมข้าต้องการพบเจเนติกเท่านั้นนะฮะแล้วเราก็จะได้เควสมาบริเวณด้านขวาล่างนะครับผมนี่เลยช็อปแชงเจเนติกนะครับเขาจะให้เราไปที่เมืองไรท์เทอร์เซนนั่นเองนะครับผมไปงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่เมืองไรท์เทอร์เซนกันดีกว่าวาร์ปของเราจะอยู่ที่พอนเทรานะครับผมให้เราวาร์ปไปที่พอนเทราก่อนเดี๋ยวเพื่อนเราจะวาร์ปเราไปที่ไรท์เทอร์เซนเองนั่นเองนะครับไปครับผมเข้าไปในเมืองได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราไปบริเวณด้านซ้ายล่างนะครับมันก็จะอยู่บริเวณแถบนี้นะครับผมหรือเพื่อนๆจะพิมพ์คำว่า slash navi right torsen 54/132ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมกด control tab ขึ้นมาแล้วก็ตามลูกศรไปได้เลยนะครับตามลูกศรเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่แล้วเราก็มาถึงแล้วเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เราไปตามหา NPC ที่ชื่อ Device ไอ้ตัวนี้นะครับผมหัวเหลืองๆตัวนี้นั่นเองคุยกับเขานะครับเลือกคำว่าเจ้านี่พูดจาแปลกจังเลยแล้วก็เลือกข้าก็มาจากรูนมิดการ์ดเช่นกันนะครับเสียงอะไรนะนี่มันเอ็นดูใส่หน้าเราไปทีนึงนะครับผมปุ้งปุ้งปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเรียบร้อยนะครับผมลองคุยกับเขาอีกทีนึงนะครับผมเช็คชัวร์ตอนนี้เขาบอกว่าสงบลงแล้วนะฮะก็ให้เราไปที่ชั้น2ต่อไปได้เลยนะครับเขาก็จะให้เราไปสำรวจ Delivery Box นั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปบริเวณชั้น2ได้เลยนะครับนะครับผมชั้น2ก็อยู่ตรงนี้นะครับขึ้นไปได้เลยกระดึกกระดึกไปหลังจากขึ้นมาชั้น2แล้วนะฮะก็ให้เราเดินมานิดนึงแล้วก็ขึ้นมาบริเวณตรงนี้นะครับนี่ก็ให้มาคุยกับบริเวณตรงจุดที่เพื่อนเรายืนตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะมีกล่องตรงนี้ให้เราเห็นว่า Delivery Box ตรงนี้นะฮะให้เราคุยกับ Delivery Box ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกคำว่าเปิดกล่องออกมาครับผมอันแรกเลยแล้วก็เอาคุกกี้ออกมานะครับโอเคหลังจากนั้นก็ให้เรากลับไปที่ตัวเดิมนะครับผม NPC ตัวเมื่อกี้เลยนี่ก็มาส่งกับไอ้เจ้าตัวดีไว้ตัวนี้นะครับผมเอาคุกกี้มาส่งนี่คือดีไว้เป็นคุกกี้ใช่มั้ยกรอบๆๆๆนะครับผมคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเรียกเรานะครับผมว่าเจ้าคือใครก็ตรงนี้เลือกคำว่าใช่นะครับผมจากนั้นก็ให้เราเลือกคำว่าข้าต้องการเป็นเจเนติกนะครับคุยกับเขาเช็คชัวร์อีกทีนึงนะครับผมเขาก็จะตุ้ม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 อะไรสักอย่างนะฮะมันเป็นเทคนิคเพ้นอะไรสักอย่างนะฮะผมก็ไม่ต้องสนใจนะครับผมก็ค่อยคุยไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเดินมาทางซ้ายนิดนึงนะฮะนี่กระดึบกระดึบมานะครับผมให้เราไปคุยกับตู้เพ้นตัวนี้นะครับนี่
แล้วก็ให้เราเลือกหัวข้อพืชนะครับอันที่สองจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเดินมาทางขวานิดนึงนะฮะให้เรามาดูตรงพืชตรงนี้นะครับที่เขียนว่าโอราทูร่านะครับผมให้เราคุยกับโอราทูร่าก่อนแล้วก็เลือกคำว่าใช้มันเป็นส่วนผสมนะครับนี่แล้วเราก็ได้เควสมาทางด้านขวาล่างได้เลยนะครับแล้วก็คุยกับตัวบิ๊กบิบิกิการ์ดนะครับผมคุยกับบิ๊กบิบิกิการ์ดต่อได้เลยนะครับใช้มันเป็นส่วนผสมนะครับนี่เวทก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก็ให้เรามาคุยกับตรงพืชเหล่านี้ให้หมดนะครับนี่ที่เจอแล้วมุกกาทรีใช้มันเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันนะครับผมเวทมันก็จะขึ้นรัวๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเดินขึ้นมาตรงข้างบน LEC ตรงนี้นิดนึงนะครับนี่อีกชนิดนึงมันก็อยู่ตรงนี้นะครับคอนกราคุยกับคอนกราได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกคำว่าใช้มันเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็เดินลงมาอีกนิดนึงนะครับมูกาทรีเสร็จแล้วนะฮะเราได้ไปแล้วแล้วก็นี่ครับผมสติ๊กแกรชนะฮะเอ้ยมันมีเห็ดม่วงมาด้วยระวังนะครับผมสติ๊กแกรชมาเป็นส่วนผสมแล้วตอนนี้มี1 2 3 4 5ชนิดแล้วนะครับผมที่เป็นพืชของเราโอ้ยเจ้าเห็ดพวกนี้คืออะไรมันไส้ตีสักหนึ่งทีได้ไหมไม่ได้นะครับผมดีนะมันอยู่ในกรงแล้วมันอยู่นอกกรงนึงเสร็จเราแน่เราได้สติ๊กแกรสมาแล้วนะฮะก็ให้เราเดินมาตรงนี้อีกนิดนึงอันสุดท้ายนะครับมันต้องรวบรวมมาจนครบ6ชนิดนะครับผมนี่มันก็คือโบกิวายนะครับผมให้เราคลิกตรงโบกิวายตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกใช้มันเป็นส่วนผสมนะครับผมตอนนี้เราได้ส่วนผสมครบทั้งหมด6ชนิดแล้วนะฮะก็ให้เราเดินมาทางด้านซ้ายนิดนึงนะครับจะเจอโต๊ะทำยานะครับผมให้เราเอาเมาส์มาชี้ตรงบริเวณโต๊ะนะครับมันจะเขียนว่า testing table นะครับผมแล้วก็ดำเนินการทดสอบนะครับแล้วก็เลือกคำว่าทุบนะครับผมอันแรกแล้วก็ใส่ลงในขวดนะครับผมอันแรกเช่นเดียวกันแล้วก็ทำให้กลายเป็นไอนะครับแล้วก็ฉีดมันลงไปเมล็ดทดสอบนะครับผมแล้วก็เลือกประเภท A นะครับนี่แล้วเราก็จะได้ Seeds of Experience มาแล้วจำนวน1ชิ้นนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ Seeds of Experience มาแล้วนะครับผมถ้ามันไม่ใช่ตัว Seeds of Experience ตัวเนี้ยถ้ามันเป็นชนิดอื่นอ่ะเพื่อนๆจะต้องไปไล่เก็บสมุนไพรจำนวน6ชนิดมาใหม่นะครับแล้วก็ถึงจะมาทำตามขั้นตอนอย่างนี้ได้เลยนะครับผมแต่ขั้นตอนนี้คือเราทำถูกแล้วนะฮะเราจึงได้รับเมล็ด Seeds ตัวนี้มานะครับผมต่อไปนะครับผมหลังจากเราได้เมล็ด Seeds มาแล้วให้เรามาตามนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้มาแล้วนะฮะก็ให้เราเดินมานิดนึงนะครับผมเอาเมล็ดมาคุยกับตัว DY ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับซิกนะฮะคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราก็ได้เควสมาแล้วนะฮะเควสของเราที่รับเมล็ดพันธุ์มาเมื่อกี้ทั้งหมดมันก็จะหายไปนะครับก็ให้เราเดินขึ้นไปชั้น2ต่อได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรามาคุยกับตัวเดมิคาร์บอรินตัวนี้ต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกคำว่าสวัสดีนะครับเราก็จะได้เควสมาแล้วนะครับผมใกล้เสร็จแล้วนะฮะวิธีการเปลี่ยนเจเนติกแบบง่ายๆสไตล์ NGG eSport กับจา 10TF นะครับผมจา 10TF วิดพื้น10ครั้งปฏิบัติจา 10TF มีปีกนะครับผมไม่ยอมวิดพื้นนะครับผมสั่งเองวิดเองก็ได้ครับผมตึง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 อะไรอย่างนี้นะครับโอเคกันเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยละกันนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เราคุยกับตัวนี้ต่อนะฮะสคาร์เลสติสตาร์ฟนะครับผมนี่เป็นเครื่องดักจับนั่นเองนะครับผมชิ้นส่วนโลหะนะฮะนี่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 มันอยู่ตรงนี้นี่ไปไล่หาให้หมดเลยนะครับครับผมคุณพบชิ้นส่วนโลหะเล็กๆนะฮะนี่นะครับผมเราสามารถกดซ้ำได้นะฮะก็จะบอกว่าคุณพบชิ้นส่วนเล็กๆคุณพบชิ้นส่วนเล็กๆอย่างนี้นะครับผมเอาจนให้มันขึ้นป๊อปอัพคำว่ารวมชิ้นส่วนครบแล้วนะครับผมเออพบชิ้นส่วนเล็กๆอีกแล้วนะครับผมคุยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบนะครับข้าคิดว่าข้าได้รวบรวมครบทุกชิ้นแล้วนะฮะก็ให้เรามาคุยกับตัวเดมิตัวนี้ต่อได้เลยนะครับข้าได้ชิ้นส่วนเต็มแล้วเอาไปซะแล้วก็เลือกคำว่าเอ้าก็ท่านให้ข้าไปหามานี่ชอบชุบชอบชุบชอบนะครับปัง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 โอ้เยี่ยมสำเร็จแล้วนะครับผมการปรับปรุงรถเข็นอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคุยกับเขาไปเรื่อยๆรถเข็นได้ปรับปรุงแล้วเรียบร้อยนะฮะคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วจนกว่าเราจะได้เควสมานะฮะแล้วเราก็จะถูกวาร์ปมาที่ห้องโพชั่นสปอร์เมื่อกี้นะครับผมนี่มันไส้ตีทั้งหนึ่งทีได้ไหมไม่ได้นะครับการมันเลยครับลูกพี่เออเจ้าเห็ดทั้งหลายนี่เรามีพลังฮอร์โมนของเราอยู่นะฮะ
ตอนนี้ฮอร์โมนของเราก็เลเวล83แล้วเรียบร้อยนะครับผมน้องวุ้นของเรานะฮะตอนนี้ก็คือไปสร้างฮอร์โมนมาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้แนะนำวิธีการไปทำของตัวเควสฮอร์โมนนะครับแต่ว่ามันก็มีของเพื่อนๆนะครับที่เคยไปทำมาแล้วก็สามารถกดย้อนไปดูได้นะครับฆ่าเจ้าเห็ดพวกนี้ให้หมดแป๊บเดียวขึ้นมา70ตัวแล้วโอ้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโดยที่ว่าเราไม่ต้องตีนะครับผมให้น้องฮอร์โมนของเราเป็นคนจัดการนะครับ97 98 99 100นะครับผมสำเร็จเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่มันตีครบเสร็จแล้วมันจะเด้งของเราออกมาเลยนะครับหลังจากที่เราตีเหตุครบแล้วนะฮะก็ให้เรามาคุยกับป้ายตรงนี้นะครับเราถึงจะออกมาได้นะฮะหรือไม่งั้นถ้าเราตีครบแล้วมันก็จะเด้งออกมาอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็ให้เราเดินขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ให้เรามาคุยกับตัวดีไว้เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะคุยนะครับอย่าลืมถอดรถเข็นออกด้วยนะครับผมถอดออกจ้าตอนนี้รถเข็นเราไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ถึงจะคุยกับตัวดีไว้นะครับผมปงปังปงปังใกล้แล้วนะครับผมใกล้จะอีกนิดเดียวจะได้เป็นเจเนติกแล้วอุ้ยเพื่อนเราเปลี่ยนก่อนแล้วใจเย็นๆครับเพื่อนรอผมด้วยเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เป็นเจเนติกกันแล้วนะครับผม2ตัว2 ID กันอย่างรวดเร็วทันใจ3สไตล์ NJG eSport กับจ่า10 TX หรือว่าอโนเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการเปลี่ยนเจเนติกหรือว่าเปลี่ยนเจเนแบบไม่ใช้ใบเปลี่ยนคลาส3นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแล้วก็มองว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ก็ฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อีกเลยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่สุดท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ